ก๊อฟพิชยะค่ะพูดคุยกับสื่อมวลชนในวันนี้หลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานล่าสุดซิงเกิลล่าสุดนะคะกับ We Don't Stop ค่ะซึ่งผลงานในครั้งนี้คุณก๊อฟก็บอกว่าตั้งใจทำตามความฝันที่อยากจะทำอะไรเกี่ยวกับซอมบี้นะคะแล้วก็ทุ่มเทกับผลงานนี้อย่างมากค่ะแล้วก็คุยกันอีกเรื่องนึงนะคะชุดแต่งงานที่แฟนสาวคุณแอนนี่ค่ะได้ลองใส่นะคะหลายคนได้เห็นภาพแล้วก็บรรยากาศโมเมนต์ในวันนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะคู่นี้เมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีนะคะก็ต้องถามคุณก๊อฟคุณก๊อฟจะว่ายังไงก็ต้องมาฟังกันแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะการให้กำลังใจรุ่นน้องนะคะคุณคิวเทค่ะก็เชื่อว่ามันเป็นงานที่แบบว่างานคุณภาพนะถ้าคนดูคนก็จะรู้สึกได้จากชิ้นงานของเราเป็นคลิปความฝันเราที่อยากทำอะไรเกี่ยวกับซอมบี้อะไรเงี้ยครับด้วยครับแล้วทีมงานต่างชาติด้วยทีมงานต่างชาติด้วยของเพลงที่เป็นแบบเพลงต่างชาติด้วยก็ทำให้รู้สึกว่าเหมือนมีแฟนๆต่างชาติรู้จักเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับที่กลัวอย่างเดียวคืออะไรรู้ป่ะคือกลัวว่าอุ๊ยลองชุดสวยมากๆแล้วตอนวันจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่แบบอัพสเต็ปขึ้นไปอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ก็คือก็คนนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนไปไหนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ครับก็มีส่งให้กำลังใจน้องบอกถามถ่ายบ้างเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแบบโอเคนะค่อนข้างกระทบนะก็คือตัวก๊อฟเองอ่ะก๊อฟทุกครั้งที่ก๊อฟเห็นยูทูบเบอร์ที่เขามีทีมที่แบบตอนนี้คือก๊อฟแบบทำตัวคนเดียวก๊อฟมีฟรีแลนซ์ตัดต่อซึ่งเวลาก๊อฟเห็นน้องๆคนอื่นว่ามีทีมแล้วแบบเหมือนเป็นแบบแก๊งๆกันเป็นเพื่อนๆกันก็มีรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากแบบอยากมีแก๊งมั่งอยากมีแก๊งแบบเด็กๆน้องๆอะไรบ้างที่มันแบบว่าแบบมาสนุกสนานไฮฮาตลกหกฮากันอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยหรือเขาดูรักกันมากอะไรเงี้ยแล้วแบบพอวันนึงมาเจอแบบเนี้ยมันค่อนข้างแบบเจ็บเฮ้ยมันเจ็บนะเพราะนั้นคือที่ก๊อฟเข้าไปก็รับรู้ได้ว่าแบบน้องมันแบบพูดไปขำๆไปอะไรเงี้ยถึงแม้เรื่องจะผ่านมา2เดือนแล้วแต่ว่าเราเห็นได้ในมูดของซิมที่แบบดูแบบแซดอ่ะ